นับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอชื่อเรื่องน่ากลัวที่คุณคิดนะคะแล้ววันนี้คุณหมอก็จะพูดเกี่ยวกับอาการของโรคไมเกรนค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นอาการมันไม่ดีขึ้นเลยเหรอโอ้โหพี่ครับยังไม่ดีขึ้นเลยครับคุณหมอครับผมสงสัยมากเลยทำไมโรคไมเกรนมันต้องปวดหัวข้างเดียวครับคุณตุ้ยอยากรู้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะข้างเดียวที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและทริกเกอร์พอยต์บริเวณต้นคอทำให้เลือดและออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณศีรษะได้เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวมากขึ้นเช่นความเครียดความร้อนการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดแรงดันของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงศีรษะไม่เท่ากันจึงเกิดอาการปวดศีรษะข้างเดียวในส่วนของอาการตาพร่าและการเห็นแสงออร่าที่เกิดร่วมกับการปวดไมเกรนเกิดมาจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาถูกทริกเกอร์พอยต์กดทับทำให้เลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาไม่พออีกด้วยครับโอ้ยมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วพี่แม่พอปวดหัวเดี๋ยวมันตื้นเลยฮะโอ้โหคุณหมอครับผมไม่ไหวแล้วครับช่วยผมด้วยครับยาอันนี้ยาแล้วนะครับผมใจเย็นโอ้หมอครับหมอบอกว่าไมเกรนมันดูไม่น่ากลัวแต่เวลาหนูเห็นเพื่อนเนี่ยตุ้ยอย่างเงี้ยปวดหัวทีนะโอ้โหปวดมันจะตายมันไม่น่ากลัวไงคะหมอคืออาการไมเกรนนี่ทำให้ปวดรุนแรงนะครับแต่ยังไงก็ตามไม่ถึงขนาดเสียชีวิตนะฮะเพียงแต่ว่าความปวดหัวอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นก็คือมันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากทำงานทำการไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาดีๆควบคุมเขาได้นะครับก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะฮะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อว่าคุณหมอจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับโรคไมเกรนมาแนะนำกันอีกติดตามได้ในรายการ Help Me Please